รูมสเปรย์3กลิ่นจาก Voice ขนาด100มิลลิลิตรขวดเรียบหรูนำเข้าจากอังกฤษ You are enough รูมสเปรย์เพื่อความผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปา You are love กลิ่นกุหลาบแห่งความรัก You are not alone ให้ความรู้สึกโปร่งสบายคลายความเครียดคุณไม่ได้อยู่ลำพังเพราะเราจะเป็นพลังที่คอยสนับสนุนคุณราคาขวดละ690บาทพิเศษ3ขวด 1,990 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ครับเมื่อสักครู่นั้นเราพูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทำได้จริงหรือเปล่านะครับคุณหมอสุรพงศ์ออกมาอธิบายแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันทำได้แล้วพอฟังคอนเซ็ปต์คุณหมอแล้วก็เชื่อว่าน่าจะไม่ยากด้วยนะครับอยู่ที่ว่าคุณตั้งใจแล้วเข้าไปพูดคุยพร้อมเจรจาขนาดไหนนะครับแต่นี่มันมีคำถามเพิ่มครับคุณหมอที่เราคุยกันเมื่อสักครู่มันแค่รถไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ว่าเราคงได้ยินเรื่องของตั๋วใหญ่แมงมุมมาแล้วหรือตั๋วแมงมุมเนี่ยนะฮะที่มันจะต้องนั่งเรือนั่งรถไฟอะไรทั้งหมดเนี่ยแล้วรวมกันอยู่แค่ตั๋วใบเดียวเท่านั้นเรื่องนี้นะครับคุณหมอผมเองก็เป็นคนกรุงเทพเหมือนกันอยากจะรู้ว่ามันใช้ได้จริงไหมเห็นโฆษณาเนี่ยรัฐบาลโฆษณาผ่านมาเนี่ยผ่านมาจนโหไม่รู้จะกี่ปีแล้วมันก็ยังไม่เห็นออกมาเลยครับรูปธรรมแล้วใช่ครับผมคิดว่าเรื่องนี้ยากยิ่งกว่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหลากหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทำรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายชัดเจนแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ทำต่อแต่ว่าถามว่าต้องทำไหมผมว่าต้องทำเพราะว่าในเมืองหลวงมหานครทั่วโลกเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้กันหมดแล้วนะฮะนักท่องเที่ยวไปถึงก็มีตั๋วไปเดียวออฟโตบัสอะไรพวกนี้นะไปถึงก็ทั้งไปรถไฟฟ้ารถเมย์นะฮะหรือว่าพวกเรือของเราก็คือเรือด้วยของแขกที่ไทเปนะคุณหมอแขกประทับใจมากเลยคือรถเมย์ก็ถูกมากแล้วก็คุณภาพดีมากรถใต้ดินก็ดีมากแล้วก็ราคาถูกมากคือแขกซื้อ200บาทอะและแขกไปไทเป2ครั้งครั้งละเกือบ6วันอะครับ200บาทนี่ยังไม่หมดเลยอะแล้วคือใช้ทั้งรถเมย์ใช้ทั้งรถไฟใต้ดินและใช้จักรยานค่ะเพราะว่าจะมีจักรยานอยู่ที่ทุกสถานีแล้วพอเราขึ้นจากสถานีมาปุ๊บเราก็เอาบัตรใบเดิมอ่ะไปแตะที่จักรยานแล้วก็จะเอาออกจากล็อกมาได้มันรวมอยู่ในระบบขนส่งมวลชนรวมแล้วเราก็ปั่นไปเที่ยวที่ไหนต่อไหนแล้วเสร็จแล้วเราเที่ยวอะไรเสร็จแล้วเราก็ปั่นไปยังสถานีที่ใกล้ที่สุดแล้วเอาไปจอดแล้วก็แปะแล้วเขาก็จะคิดเงินตามเวลาที่เราใช้จักรยานเสร็จแล้วเราก็จะลงใต้ดินไปนั่งรถไฟใต้ดินต่อแล้วพอขึ้นมาอีกสถานีนึงใกล้โรงแรมเราก็แปะจักรยานอีกแล้วเราก็ปั่นกับโรงแรมเอาไปจอดไว้ตรงจุดใกล้โรงแรมเรามากที่สุดแล้วก็เดินอีกนิดเดียวใช่เขาจะมีที่จอดหลายจุดใช่มีที่จอดละจักรยานอันนี้หลายจุดมากนี่แหละเพราะว่าคือปัญหาของประเทศไทยอย่างที่เราคุยกันเมื่อเบรกที่แล้วคือมันไม่มีใครเป็นเจ้าภาพอ่ะคือทุกวันนี้ถามว่าอย่างไอ้ยายไอ้ตัวแมงมุมเนี้ยมันก็เคยมีคนบอกว่าจะทำเสร็จปีนั้นปีนี้จนป่านนี้มันก็ไม่เสร็จสักทีนึงแล้วไม่เสร็จก็ไม่มีใครบอกว่าอะไรเงียบๆไปก็เงียบๆผ่านไปอย่างงี้นะเพราะว่ามันทำได้ยากไหมเพราะว่ายากแต่ว่ามันทำได้มันต้องเอาจริงเอาจังแล้วก็มาพูดคุยกันแต่จริงๆแล้วมันก็คืออยู่ในหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมกับกรุงเทพมหานครน่ะถ้าจะคุยกันนะมันคุยกันได้ไม่ยากอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันต้องแบบจิกกัดอ่ะคือประเภทต้องไล่จี้กันตลอดเวลาว่าไปถึงไหนยังไงคือถ้าทำงานแบบเช้าชามเย็นชามมันก็ไม่เกิดหรอกครับต้องกัดไม่ปล่อยต้องกัดไม่ปล่อยต้องไม่ลืมต้องไม่สมาธิสั้นใช่ไหมคะคือใครรู้สึกว่ารัฐบาลนี้ทำงานเหมือนคนสมาธิสั้นทำแล้วก็ลืมทำแล้วก็ลืมแล้วทำแล้วก็ปล่อยทำแล้วไม่เสร็จไม่เสร็จแล้วไปขึ้นต้นโปรเจกต์ใหม่แล้วก็ไม่เสร็จไปขึ้นต้นโปรเจกต์ใหม่แล้วก็ทิ้งใช่ครับเนี่ยคือมันเป็นปัญหาอย่างตอนที่เราทำเรื่องหลักประกันสุขภาพทุนหน้าสิ่งหนึ่งเลยที่เป็นคุณสมบัติของหมอสงวนนิตยารำพงซึ่งเนี่ยท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่18มกราคมซึ่งเราลำลึกกันฮะไปตอนนี้ก็ปี51ก็14ปีแล้วนะครับคือหมอสงวนเนี่ยเป็นคนกัดไม่ปล่อยคือถ้าเอาเรื่องไหนนะเอาเรื่องนั้นนะเอาจนกระทั่งเอาให้ได้งั้นนี่คือคุณสมบัติของการที่จะทำงานให้สำเร็จคือถ้าเราแบบประเภทว่าทำไปคิดไปสั่งไปแล้วหรือว่าบอกลูกน้องไปแล้วแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยไม่มีทำเพราะว่าไม่มีทางสำเร็จอยู่แล้วงั้นการกัดไม่ปล่อยเนี่ยเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้นำด้วยเขาเพิ่งฟังเพลงอะไรนะอย่ายอมแพ้ไม่รู้จะพูดยังไงครับอาจารย์พิษฮะ
เรื่องใยแมงมุมเนี่ยนะฮะบัดนี้อาจารย์พิษมีความเห็นยังไงบ้างไหมฮะอาจารย์พิษไม่เคยคิดว่าจะสำเร็จอะพูดกันตรงๆเพราะว่ามันดูเป็นเรื่องคนละเรื่องกับที่คุณหมอพูดเนี่ยคือเวลาเขาพูดเรื่องบัตรแมงมุมเขาก็จะพูดว่าเดี๋ยวเราจะทำนะเดี๋ยวเราจะคุยแต่ว่าเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจว่าเขาคุยเพื่ออะไรแต่ฟังคุณหมอพูดแล้วก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นเรื่องของการพลิกวิธีคิดใช่ไหมครับว่าตกลงคุณต้องการอะไร คุณอยากเก็บรายได้อย่างนี้หรือว่าคุณอยากจะเพิ่มจำนวนผู้โดยสารใช่ไหมครับเพราะอย่างคนจนอย่างผมอยู่ไกลอ่ะผมขึ้นรถไฟฟ้าไม่คุ้มนะครับวันหนึ่งผมขึ้นไปทำงานจากแบริ่งไปสยามเนี่ยเพื่อไปทำงานเนี่ยผมโดน2ต่อใช่จำนวนสถานีผมน้อยกว่านั่งจากอ่อนนุชไปหมอชิดแต่ผมแพงจ่ายแพงกว่าเพราะว่ามันมาเปลี่ยนมันเป็นสัญญาที่2ที่อ่อนนุชฉะนั้นวันหนึ่งผมเสียค่ารถไฟฟ้าแพงกว่าคนซึ่งนั่งมากสถานีกว่าเพียงเพราะว่าผมอยู่ในโซนที่2ทางที่จริงๆแล้วเนี่ยในโซนที่1เองเนี่ยคนนั่งไกลกว่าผมจ่ายน้อยกว่าผมนะครับพูดง่ายๆผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปกลับเนี่ยถูกกว่านั่งรถไฟฟ้าเที่ยวเดียวไปจุฬาครับแล้วผมเสียต้องไปเสียอย่างอื่นอีกไงแต่นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่คนจำนวนมากเขานั่งมอเตอร์ไซค์เพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์เองด้วยเพราะบ้านเขาอยู่ลึกในซอยนะครับเนี่ยแล้วไอ้ที่คุณหมอบอกอ่ะแล้วคนเนี่ยคนเขาไม่มีตังค์เขาก็ต้องไปซื้อบ้านไกลเขาก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าระหว่างเขาลงทุนไปอยู่บ้านไกลและนั่งรถไฟฟ้าซึ่งมันควรจะต้องถูกและจูงใจเขาเนี่ยมันไม่จูงใจใช่ไหมครับและในด้านกลับกันเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะต้องอยู่ในบ้านเช่าซึ่งคุณภาพอาจจะแย่แล้วไม่มั่นคงอยู่ในเมืองตามซอกตามหลืบต่างๆนะครับแล้วระบบบ้านเช่าเราก็แย่ไม่มีระบบอะไรที่ดีพอที่จะให้หลักประกันหรือคุ้มครองเขานะครับอันนี้มันโยงกันมาเป็นระบบนะคือถ้าคุณจะคิดว่าจะแก้จริงๆเนี่ยรถไฟฟ้ามันสามารถนำไปสู่ความเป็นธรรมได้เพิ่มขึ้นแบบที่คุณหมอพูดเพียงแต่ว่าเราเนี่ยยังคิดแค่ว่ารถไฟฟ้ามันเป็นเฟอร์นิเจอร์มันเป็นอะไรอยู่อ่ะคือมันนั่งดูเนี่ยคนบนถนนสุขุมวิทเนี่ยนะฮะคนจำนวนมากยังนั่งรถเมล์สาย2อยู่เลยจากประตูน้ำมาสำโรงอ่ะมันถ้าจริงๆเขาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเขานั่งมาแป๊บเดียวเองแต่มันแพงกว่าหลายเท่ามากครับเพราะว่าที่จานพิษพูดเนี่ยผมฉุกคิดขึ้นมาเลยแต่มีอันนึงที่ไม่เห็นด้วยจานพิษนะจานพิษบอกจานเป็นคนจนฮะ ผมคิดว่าจานไม่จนแต่โอเคคือที่บอกว่าเนี่ยมันจะทำไงให้คนจนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างผมก็คุยคุณแขกอยู่เรื่อยเรื่อง UBI รายได้พื้นฐานทั่วหน้านะครับก็คิดถึงมีคนพูดอยู่คำหนึ่งว่าเป็น UBT Universal Basic Transportation ทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนเนี่ยควรจะสามารถเข้าถึงระบบของการขนส่งมวลชนเนี่ยอย่างพื้นฐานได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายจนเกินไปนะเพราะว่าอันนี้สำคัญมากแล้วถ้าหากสมมติว่าเราสามารถทำให้คนที่มีรายได้น้อยมีรายจ่ายเยอะลดรายจ่ายลงพอลดรายจ่ายแล้วเนี่ยเขามีเหลือเงินในกระเป๋านะสิ่งที่ตามมาคืออะไรคนจนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเอาไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันงั้นเงินก็จะยิ่งหมุนเวียนแต่ถ้าบอกว่าเอารายได้ไปให้กับคนที่เป็นเจ้าของสัมปทานหรือเอารายได้ให้กับตัวรฟมแล้วบอกว่าเอารฟมเอาไปส่งให้กับคลังถามว่าเงินมันจะหมุนไหมมันไม่หมุนหรอกมันหมุนน้อยมากงั้นสู้เอาเงินเนี่ยที่ให้ประชาชนเนี่ยที่เขาประหยัดได้แล้วเขาเอาไปหมุนเวียนในการใช้จ่ายชีวิตประจำวันนะสิ่งที่จะตามมาคือรัฐบาลเนี่ยจะเห็นเงินหมุนเร็วมากเงินหมุนเร็วเก็บภาษีได้มากขึ้นงั้นถ้าหากอย่างที่มีคนพูดว่าถ้าอยากได้มากมันจะได้น้อยถ้าอยากได้น้อยมันจะได้มากคือแขกคิดว่าโจทย์อ่ะในคณิตศาสตร์เนี้ยมันเป็นคณิตศาสตร์ชั้นประถมเลยค่ะคุณหมอคือถ้าคุณยังไม่มีความสามารถจะเพิ่มรายได้ให้ประชาชนสิ่งแรกที่รัฐบาลต้องทำคือลดรายจ่ายของประชาชนถูกต้องครับแล้วตรงไหนที่รัฐเข้าไปซับซิไดซ์รายจ่ายตรงนั้นของประชาชนได้ก็ให้รีบทำแล้วสิ่งนี้มันไม่สิ้นเปลืองเลยจริงครับมันไม่ได้เป็นการเพิ่มภาระทางงบประมาณใดๆทั้งสิ้นเลยคือเพิ่มเงินให้เขาไม่ได้คุณไม่มีวันนั้นพลเอกประยุทธ์พูดใช่ไหมคะเพิ่มค่าแรงเอาเงินจากไหนมาเพิ่มค่าแรงถ้าเพิ่มค่าแรงไม่ได้ก็ลดรายจ่ายสิคะใช่ครับและรายจ่ายที่ลดได้ทันทีก็คือ right to transportation right to public transportation การเข้าถึงขนส่งมวลชนสาธารณะแล้วคุณทำให้เงินในกระเป๋าเขาเหลือแล้วหลังจากนั้นน่ะ
การใช้จ่ายมันจะเกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องไปทำคนละครึ่งหรือไม่ต้องไปรีบขึ้นค่าแรงเพราะคุณอ้างว่าพอขึ้นค่าแรงปุ๊บศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่นจะลดลงเพราะเรายังพึ่งการผลิตแบบค่าแรงต่ำอยู่คืออันนี้มันเป็นคณิตศาสตร์ชั้นประถมมากและใครก็ไม่เข้าใจว่าเบสิกอันนี้ทำให้ได้ก่อนไหมคะก่อนจะไปฟังเพลงอย่ายอมแพ้อันดับแรกต้องให้แกเริ่มจากเรื่องของราคาน้ำมันก่อนจนผู้ประท้วงนี่จะประท้วงไม่ได้คือน้ำมันก็อาจจะยากก็คืออย่างที่คุณหมอพูดทำแค่รถไฟฟ้า20บาทเนี่ยได้ทั้งหมดแล้วคนรายได้น้อยเข้าถึงการเดินทางอันนี้แล้วค่อยขยับมาเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยใช่ครับครับจนตอนนี้เนี่ยมันได้ฉายาว่ากลายเป็นแฮชแท็กว่าแพงทั้งแผ่นดินแล้วนะคุณหมอพี่แขกอาจารย์พิษครับไหนๆคุณหมอมาอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะก็ขออนุญาตอ่านข่าวแล้วก็เดี๋ยวถามคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านไปเลยแล้วกันนะฮะทั้งคุณหมอพี่แขกอาจารย์พิษเลยนะฮะเดี๋ยวมี2ประเด็นนะครับใน10นาทีสุดท้ายของเราเนี่ยนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือประเด็นเรื่องของสินค้าราคาแพงนะฮะประเด็นที่2คือเรื่องของการเปิดอภิปรายทั่วไปเดี๋ยวผมเริ่มกันที่สินค้าราคาแพงก่อนตอนนี้เนี่ยนะฮะมันมีประเด็นเรื่องของการค้นห้องเย็น25จุดอาจารย์พิษเพิ่งจะแซวไปว่าเป็นเพราะว่าคุณหมอเนี่ยไปคุยกับคุณโทนี่หรือเปล่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับหลังจากวันอังคารนะโอ้โหเขาเริ่มลงพื้นที่ตรวจแล้วก็เริ่มไปพบไปเจอฮะทั้งที่ก่อนนั้นสองอาทิตย์นะเพราะว่าหมูแพงมันไม่ได้มูมาแพงมันแพงตั้งแต่ปีปลายปีที่แล้วแล้วใช่ครับมันไม่ได้มีข่าวเรื่องพวกนี้เลยใช่นี่คุณหมอหรือคุณโทนี่แอบไปกระซิบกระซาบเจ้าหน้าที่หรือเปล่าฮะเพราะว่าเจ้าที่รู้อยู่แล้วครับคือตอนนั้นวันอังคารก่อนที่จะจัดรายการคลับเฮาส์กับคุณโทนี่วูดซัมนะก่อนเข้ารายการคุณโทนี่ก็พูดแล้วมีคนมาบอกว่าเนี่ย มีคนดูไบมีคนมาบอกนะมีคนกักตุนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะพูดในรายการนะก็คือแสดงว่ามีคนรู้เพียงแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่ดำเนินการไม่จัดการอะไร อย่างที่คุณฟินพูดถูกต้องเลยว่ามาบอกว่าหมูแพงเกิดจากหมูตายใช่อันนั้นคือส่วนหนึ่งแต่หมูตายเนี่ยทยอยตายกันมาเป็นปีแล้วแต่ไม่เห็นแพงเลยมันเพิ่งจะมาแพงกันสักเดือน2เดือนนี่แหละมันต้องมีปัจจัยอื่นอ่ะปัจจัยนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับการกักตุนอีกปัจจัยนึงก็ที่เรื่องไอ้ contract farming ที่มีคนออกมาบอกว่าเนี่ยนะเนี่ยมีหมูพร้อมจะขายเลยอ่ะโล60บาทแต่ว่าไม่มีใครมาซื้อเพราะเขาอยู่ใน contract farming ขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็ต้องขายให้กับคนที่เป็นรายใหญ่เท่านั้นงั้นตรงนั้นเนี่ยรายใหญ่ก็ไม่ไปซื้อเพราะว่ามีหมูกักตุนอยู่ใช่ไหมงั้นหมูเป็นก็ต้องเลี้ยงต่อไปต้องมีอาหารสัตว์ที่คอยเลี้ยงไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเนี่ยหมูแพงเพราะว่าหมูเป็นยังอยู่ในฟาร์มแล้วยังไม่ถูกเอามาชำแหละแล้วก็กักตุนอยู่แต่เจ้าของ contract farming ได้ขายอาหารต่อนะคะครับผมอันนั้นแหละเป็นอีกอันหนึ่งแล้วผู้เลี้ยงก็ต้องจ่ายเงินซื้ออาหารสัตว์มาเลี้ยงต่อไปมีแขกเกาหัวอันหนึ่งคุณหมอเพราะว่ามันดูเป็นปลาหี่มากแล้วหวยไปออกที่ห้องเย็นเบทาโกรได้ยังไงคือมันไปโผล่ที่เบทาโกรได้ยังไงแล้วเบทาโกรเป็นบริษัทใหญ่อะสำหรับแขกอะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะที่เขาจะเก็บเนื้อหมูเหล่านั้นโดยผิดกฎหมายเพราะมันเสี่ยงมันไม่คุ้มสำหรับ reputation และความสูญเสียอันไม่คุ้มทุนกับการไปกักตุนหมูในห้องในไอ้ห้องเย็นของเขาที่ใครๆก็รู้ว่าอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วหวยไปออกที่เขาได้ยังไงครับคุณหมอนั่นน่ะสิครับแล้วใครคิดว่าเบาะแสที่เจ้าหน้าที่รู้ว่าไอ้การกักตุนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอ่ะมันไม่ใช่ที่นี่แต่ก็แค่อยากจะตอบโจทย์คำว่าห้องเย็นเฉยๆใช่ไหมคะเพราะว่าข้อมูลมันมีมากกว่า1แห่งอยู่แล้ว 4-5 แห่งไม่รู้อีก4แห่งอยู่ที่ไหนอะไรนะครับอย่างวันนี้เนี่ยนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่โดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์เนี่ยนะครับกิตติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วก็บอกว่าขณะนี้มี4บริษัทห้องเย็นนะฮะที่มาแจ้งการครอบครองซากสุกรเกิน 5,000 กิโลกรัมแล้วนะครับแต่ว่าจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าพบมีแค่4แห่งที่แจ้งครอบครองเกิน 5,000 กิโลกรัมนะฮะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วมันยังมีบางจุดที่ไม่ได้แจ้งหรือแจ้งไม่ครบซึ่งเขากำลังขยายผลต่อไปด้วยนะครับนี่เพียงแค่จังหวัดสมุทรสาครที่เดียวยังจะมีการลงพื้นที่ต่อไปอีกพี่แคมันผมไปดูข่าวเนี่ยมันมีอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าค่าปรับมันไม่แพงนะในการไม่รายงานจำนวนหมูที่อยู่ในคลังของคุณน่ะครับจำแล้วปรับไม่เกิน 1,000 บาทเออค่าปรับมันไม่แพงเลยนะครับอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเลยมีลักษณะที่ว่ามันยังไงอ่ะมันคุ้มที่คุณจะไม่ทำตามกฎเกณฑ์อ่ะ
ผมรู้สึกอันนั้นอ่ะน่าสนใจครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูใช่ไหมคุณหมอครับเรื่องนี้น่าจะมีข่าวเข้ามาอีกเรื่อยๆใช่ไหมฮะต้องกระทุ้งกันเป็นระยะแต่หวังว่าไม่ต้องกระทุ้งจากทางไกลบ่อยหน่อยนักนะแต่แขกถามคุณหมอนิดนึงเอาเวลาเราเหลือน้อยมากไอ้เรื่องหมูเนี่ยแขกงงมากว่าไอ้การมีห้องเย็นเก็บเนื้อหมูไว้ขายเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแล้วมันก็คงมีมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วและก็น่าจะเป็นที่รู้กันระหว่างนักธุรกิจกับเจ้าหน้าที่รัฐอยู่แล้วว่าไม่มีใครทำตามกฎหรอกแต่ทำไมมันเพิ่งมีการมานิปุเลตตลาดในช่วงนี้มันมีเหตุผลอะไรพิเศษหรือเปล่าคะผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่บอกว่าหมูมันร้อยลงเรื่อยๆจากซัพพลายที่ว่าเสียชีวิตไปใช่ไหมจากโรค ASF แต่ตอนนี้ถ้าหากมีมานิปุเลตไหมน่าสนใจว่าภายใน2เดือนนี้เกิดอะไรขึ้นนั่นน่ะสิคะแล้วก็อาจจะประเภทมีบางรายหรือเปล่าที่มานิปุเลตตลาดซึ่งเราไม่รู้ตรงนั้นนะก็เป็นเรื่องที่เจ้าที่เนี่ยน่าจะรู้ดีกว่าเราครับ ดูสายตาคุณหมอแล้วเหมือนจะรู้บางอย่าง แต่ว่าเรื่องนี้ข้อดีอย่างหนึ่งฮะทำให้อาจารย์พิษได้ลองกินเนื้อตะเข้ไปแล้วนะฮะอ๋อเหรอครับยังกินยังอาจารย์เคยกินมาก่อนแต่ว่าเราไม่ได้กินแบบเดียวกับหมูไงเมื่อก่อนกินในซุปที่หน้าฟาร์มจระเข้นั้นแล้วก็ยังไม่เข้าใจแต่ว่าการกินเพื่อทดแทนหมูเนี่ยยังไม่ได้ลองเลยนะครับคิดว่าจะลองพร้อมน้องฟินนี่แหละครับโอ้ยเอาเชิญเลยครับอาจารย์พิษฮะผมกลัวฮะเอาเลยครับแต่ว่าอย่างนี้ฮะเรื่องของราคาแพงเรื่องของอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็ทำให้วันนี้คุณหมอชนน่านสีแก้วไปยื่นนะฮะยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจรัฐบาลใช่ไหมฮะโดยไม่ลงมติตามมาตรา152ครับทีนี้เขาบอกว่าตอนนี้สถานะรัฐบาลเนี่ยมันค่อนข้างง่อนแง่นแล้วนะฮะคุณหมอหลังจากที่ร้อยเอกธรรมนัสก็ดีการประชุมสภาที่ผ่านๆมาที่ก็ดีล่มมาตลอดครับคำถามว่าครั้งนี้เนี่ยเราไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมันไม่มีการลงมติแต่ทำไมหลายๆคนมองว่าครั้งนี้รัฐบาลเหนื่อยทำไมเขายังมองว่ารัฐบาลเหนื่อยอยู่เพราะว่ามันไม่มีการลงมตินั่นหมายความว่าเขาก็ไม่น่าจะส่งต่อสถานะอะไรของเขาใช่ไหมฮะคือถ้าไม่ลงมติโดยปกติถ้าเป็นรัฐบาลที่อยู่ในภาวะปกตินะครับก็ไม่สะดุ้งสะเทือนอยู่แล้วนะครับตอนสมัยรัฐบาลไทยรักไทยพอเวลามีปัญหาเนี่ยรัฐบาลเองเนี่ยเป็นคนบอกเลยให้ฝ่ายค้านยื่นมาเลย เรายินดีให้อภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ลงมติได้รัฐบาลจะได้ชี้แจงอะไรเงี้ยนะครับแต่คำถามคือวันนี้เนี่ยถ้าหากมีการอภิปรายจริงๆเนี่ยรัฐบาลชี้แจงไหวไหม ตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นแล้วจะยิ่งทำให้ความศรัทธาของรัฐบาลที่ประชาชนมีให้เนี่ยอาจจะยิ่งร้อยลงไปเรื่อยๆมันก็จะไปสมทบกับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งในพรรคแกนนำของรัฐบาลเพราะว่าส.ส.อาวุโสของพรรคพลังประชารัฐก็ยังมาบอกเลยว่าถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรในเรื่องของแพงเขาไม่ไหวแล้วเพราะประชาชนในพื้นที่เนี่ยถามมามากๆว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่นะครับนั่นจะยิ่งทำให้ความเสื่อมศรัทธาเนี่ยจะมีมากขึ้นแล้วแน่นอนที่คนคาดการไว้คือว่ามันคงยืดอายุสภาไปได้อีกไม่นานนักนะครับถ้ายิ่งถูกทุบไปเรื่อยมันไม่เหมือนกับท่อนจันทร์ที่แบบยิ่งทุบยิ่งหอมนะอันนี้ยิ่งทุบยิ่งเละเทะเพราะฉะนั้นไม่ใช่กระท้อนยิ่งทุบยิ่งหวานเออใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะยิ่งประเภทเละเทะไปเรื่อยๆเนี่ยถึงเวลาถ้าประกาศยุบสภาเมื่อไหร่เพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วตอนนั้นเนี่ยการกลับมานี่ลำบากมาก คนที่เป็นส.ส.เป็นนักการเมืองเนี่ยก็คำนึงแน่ว่าถึงเวลาจะไปหาเสียงกับประชาชนอย่างไรไหนจะต้องมีเรื่องของจำนวนส.ส.ที่ตอนนี้ฝั่งรัฐบาลก็ลดลงไปอีกแล้วจะมีเรื่องพรบงบประมาณเข้าใช่ในช่วงเดือนพฤษภาคมคือแขกใช้คำว่าสสพื้นที่เขาไถนาให้ประยุทธ์ไม่ไหวแล้วใช่คำคมเลยฮะแฮชแท็กวันนี้ฮะสสพื้นที่ไถนาไม่ไหวแล้วนะครับไถนาให้ประยุทธ์ด้วย Talking Thailand Poll วันนี้ของเรานะครับเรามีคำถามครับคุณผู้ชมว่าคุณมีความมั่นใจในยัตติซักฟอกแบบไม่ลงมติของฝ่ายค้านในทางใดฮะหนึ่งของเราคือคว่ำประยุทธ์สำเร็จหรือว่าสองเผ็ดมันแต่ทำอะไรประยุทธ์ไม่ได้นะครับ2ตัวเรื่องนี้ฮะคุณผู้ชมฮะในศึกซักฟอกครั้งนี้นะครับลองโหวตกันเข้ามานะครับว่าแต่ละท่านมีความเห็นอย่างไรนะฮะขณะที่เมื่อวานนี้ใน Talking Thailand Poll ของเรามีคำถามนะครับว่าคุณสนใจปัญหาในพลังประชารัฐหรือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องมากกว่ากันนะฮะ
าจารย์พี่คุณหมอพี่แขกดูนะฮะ 94% บอกว่าเน้นเศรษฐกิจปากท้องนะฮะเรื่องนี้สำคัญเลยนะส่วนปัญหาพลังประชารัฐช่างมันนะฮะ 6% เองนะฮะคือเขาไม่ได้สนใจฮะจะไปยุ่งอะไรด้วยครับอันนี้ผมอ่านแล้วตีสีใส่ไข่ไปนิดนึงนะฮะวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับคุณหมอสุรพงษ์เป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาร่วมในรายการครับขอบคุณครับคุณหมอครับยินดีครับด้วยความคิดถึงครับครับนะฮะอันนี้ก็สมหัวคิดนะคุณหมออย่าลืมเรียกผมนะฮะมีโอกาสนะครับ Talking Thailand Pro วันนี้เราทั้ง4ท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่ไหวละ